สวัสดีครับเอเจนต์ไทยทุกท่านพวกกับผมแอดมินยงแห่งเพจ Tom Clancy The Division Thailand วันนี้ครับเราจะมาดูความสามารถของปืน Exotic Rifle Diamondback ซึ่งเป็นอาวุธตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมกับเนื้อหาฟรีคอนเทนต์ใหม่ในโหมด Expedition ที่มีชื่อว่า Kenley College นั่นเองครับซึ่งการที่เรามาที่มหาลัยแห่งนี้ก็เพื่อค้นหากระบวนรถทางทหารที่หายสาบสูญไปและดูจากเศษกระจกที่ถูกคาดด้วยเทปสีเหลืองแบบนี้คงจะเป็นฝีมือของใครเป็นไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่พวก Outcast นั่นเองโดยที่มหาลัยแห่งนี้นะครับจะมีปริศนาจากแอดโคและเบาะแสเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับแผนการร้ายของพวกเอาท์แคสต์เราจึงจำเป็นต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ในแต่ละส่วนของมหาลัยที่เราจะได้รู้ว่ามันคิดอะไรกันอยู่และเราจะหาวิธีหยุดพวกมันได้ยังไงครับในมหาลัยแห่งนี้นะครับจะมีพื้นที่ที่เราต้องเข้าไปสำรวจอยู่ทั้งหมด3พื้นที่ด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยเคนลี่ไลบรารีเคนลี่เมโทรสเตชันและเคนลี่สตูเดนต์ยูเนียนครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางการแก้ไขปริศนาง่ายๆครับแล้วก็จะมีศัตรูกิ๊กก๊อกธรรมดาที่ยอมมาป่วนเป็นระยะรวมไปจนถึงที่เบิ้มสัปดาห์ทุกตึกก็มาครับและเมื่อเราจัดการถล่มปฏิบัติการของพวกเอาแคสได้ทั้ง3พื้นที่แล้วนะครับเกมจะเผยตำแหน่งการดรอปของอาวุธที่มีงูเลื้อยมาอยู่ที่ปืนนั้นก็คือ Exotic Rifle Diamondback ให้กับเราครับถึงแม้ว่าหน้าตาของปืนกระบอกนี้อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็ตามเนื่องด้วยว่าบางคนอาจจะกลัวงูหรือจะรู้สึกแปลกๆแปลกๆครับที่งูมาอยู่บนปืนนี้แต่ความสามารถของมันก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเรามาดูท้าเด่นแรกเลยนั่นก็คือ Agonizing Bite Diamondback ครับจะทำการสุ่มมาร์คศัตรูให้กับเราและเมื่อเรายิงไปที่ศัตรูที่ถูกมาร์คไว้นั้นจะการันตีการติด Critical Hit Damage ของดาเมจทั้งหมด 20% ครับและหลังจากนั้น Diamondback จะทำการมาร์คศัตรูตัวใหม่และทุกครั้งที่เราทำการรีโหลดกระสุน Diamondback จะทำการมาร์คศัตรูตัวใหม่ให้ด้วยเช่นกันครับทาเล่นต่อมาเป็นดีแฟงครับหลังจากที่เรายิงศัตรูที่ถูกมาร์คครบ5ตัวจะได้รับความเร็วในการรีโหลดกระสุนเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็จะสามารถสร้างความเสียหายรวมได้เพิ่มขึ้นอีก 20% และกระสุนทุกนัดที่เรายิงออกไปนะครับจะการันตีการยิงติด Critical Hit Damage ในเวลาถึง10วินาทีด้วยกันครับทาเล่นสุดท้ายครับ Chasing Skinในขณะที่ถือปืนนี้อยู่แล้วรีโหลดกระสุนจะได้รับเกราะโบนัส 20% เป็นเวลา3วินาทีและถ้าปืนนี้อยู่ในซองนะครับแล้วทำการรีโหลดกระสุนปืนอีกกระบอกที่กำลังใช้งานอยู่จะได้รับเกราะโบนัส 8% เป็นเวลา2วินาทีครับเอาละครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับของเนื้อหาฟรีคอนเทนต์ใหม่ในโหมด Expedition อย่าง Kenley College และก็ความหมายของทาเล่นปืน Exotic Rifle Diamondback กระบอกนี้ยังไงก็รีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราสามารถเล่นได้ถึงวันที่13สิงหาคมนี้เท่านั้นครับหากใครที่พลาดรอบนี้นะครับคงต้องรอไปอีกนานสักพักใหญ่เลยจนกว่าเนื้อหานี้จะเปิดให้เล่นกันอีกครั้งครับผมเอาล่ะก็หมดเวลาของผมแอดมินยงเดเพนเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมันจะหมดเวลาแล้วนี่ปืนอีกปืนใหม่จะมาสู้อะไรกับปืนเอกอีเกิลพี่หยงพี่หยง